ันหยินทางเมียได้ไหมคะโอเคมันหยินเนี่ยนะครับมันก็แบ่งระดับของการหยินของฟันเป็นหลายแบบเนาะถ้าเกิดฟันที่หยินหรืออูมมากๆนะครับปัจจัยอาจจะไม่ใช่เรื่องของฟันนะที่ทำให้เกิดความไม่สวยงามอาจจะเป็นเรื่องของโครงสร้างของฐานแกนต่างๆหรือกระดูกต่างๆที่มันยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นกรณีนั้นต้องทำร่วมกับการผ่าตัดฐานไกลหรือว่าต้องมีการทำร่วมกับสั่งบริหารอื่นๆก็จะเป็นการปรับในเรื่องของกระดูกที่มันอูมนะครับยุบมันให้มันดูปิดเข้ามามากขึ้นนะครับหรือว่าปรับระดับของเหงือกนะครับเพื่อให้มันมีความสวยงามมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเหยินในระดับที่ไม่มากนะครับที่มีการเหยินจากฟันเป็นหลักอันนี้เราสามารถที่จะแก้ไขโดยการทำวีเนียได้ถ้าเกิดคนไข้บางกลุ่มไม่ต้องการที่จะทำการจัดฟันก่อนนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของความเหยินมากกว่ามันมีทั้งรูปแบบที่เราสามารถทำได้เลยกับรูปแบบที่เราต้องขึ้นอาศัยวิธีการรักษาอื่นก่อนเพราะฉะนั้นแนะนำให้มาปรึกษาทันแพทย์จะได้คำตอบที่ตรงจุดที่สุดครับ